หลังจากเดิน10นาทีพัก1ชั่วโมงเราก็จะเดินต่อไปชั้นที่5กันนะจ๊ะเป็นปกติของสว.เดิน10นาทีพัก1ชั่วโมงไปเดี๋ยวไปดูถ้ำข้างหน้าก่อนจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่กำลังสร้างใหม่ขึ้นมาเป็นถ้ำนี่เป็นถ้ำเสียงจักระจันเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในถ้ำกันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ้ำคงหน่อยคงจะพระพุทธรูปพระพุทธรูปมาปฏิสถานในถ้ำแห่งนี้ซึ่งเขากำลังทำอยู่ยังไม่เสร็จในส่วนของถ้ำแห่งนี้ก็จะเป็นอัฐิของหลวงปู่จันเพ็ญธรรมสโรชตามรณภาพ8พฤศจิกายน2534นะจ๊ะไอ้ตรงนี้เป็นถ้ำที่จะเอาอัฐิหลวงปู่มาไว้แน่ๆเลยมุมนี้ก็จะเป็นที่ตรงไปก็จะเป็นชมทิวทัศน์ชั้น6ถ้ำวิหารโคตรอ๋อตรงนี้เข้าไปชมทิวทัศน์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนขึ้นไปตรงนู้นมั้งป่ะเดี๋ยวเราไปชมทิวทัศน์ชั้น6ก่อนนี่ก็ขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วล่ะก็อากาศก็เย็นๆนะแต่เฮ้ยถ้ามาหน้าหนาวนี่อากาศน่าจะเย็นกว่านี้ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่6จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งซึ่งจะมีประดิษฐานองค์พระอาจารย์จวนโหเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้ก็จะเป็นรูปหล่อทองเหลืองของพระอาจารย์จวนอ่อนสายาวมากเลยแต่ว่าจุดประสงค์ก็คงจะเอาไปปฏิฐานตามจุดต่างๆซึ่งพระอาจารย์จวนนี้จะต้องมีดวงแก้วอยู่ที่ศูนย์กลางกายด้วยเช่นกันสวยงามมากนะจ๊ะสุดแล้วที่ดูก็คือเป็นพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทยปฏิสถานอยู่ตรงนี้เลยไปต่อเราจะเดินไปดูจุดชมวิวกันก็เที่ยวครั้งนี้ก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไปเรื่อยๆเพราะเรามีเวลาทั้งวันนี่ก็เป็นชะง่อนผาด้านบนเสียงเหมือนแม่ชีสวดมนต์อยู่ตอนนี้ก็ทางไปพุทธวิหารจุดชมวิวต้นไม้สูงใหญ่มากนี่เป็นทางขึ้นไปชั้นบนอีกโอ้ชั้นที่6ถ้ำพญานาคอยู่ชั้นที่6นะอันนี้ทางไปพุทธวิหารด้านนี้ก็จะเป็นทางลงไปชมวิวนี่ยังไม่ถึงยอดนะได้แค่ครึ่งเดียวเองเท่านั้นนี่พามาชมบริเวณชะง่อนผาก่อนรอบๆไปรู้ว่าด้านนู้นไปที่ไหนเดี๋ยวเดินไปก่อนแล้วค่อยย้อนกลับทักเหนื่อยไปด้วยไปดูกันว่าด้านหน้าเป็นไอหยังก็ขึ้นมาชั้นที่4ที่5แล้วล่ะน้ำเหลืองค่อยแห้งละเดินมาชั้นที่1นี่น้ำเหลืองย้อยเลยไปเดินไปดูซิว่าด้านหน้าเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวนี่หน้าแทบหน้าหนาวนี่คงจะหนาวหน้าดูเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นทางเดินชมวิวไปเรื่อยๆตามชะง่อนผาเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก
ทางเดินสะดวกตรงนี้เป็นทางลาบรอบเรียบภูเดินไปเรื่อยๆน่าจะเป็นหินอะไรหินแข็งอ่ะเดี๋ยวจะลองเดินไปสุดนู่นนะแต่ถ้าเกิดยังมีไปต่อก็ถ้าจะต้องย้อนแล้วล่ะไม่งั้นไปไม่ถึงครึ่งทางสักทีป่ะเดินไปดูมุมนู้นสิถึงไหนถึงจุดสิ้นสุดไหมมองไปอีกมุมนึงนั้นเป็นภูอีกภูนึงนะเนี่ยผมมาด้านข้างชะง่อนผาแล้วนี่จะเห็นวิวเลยจุดชมวิวมองเห็นบึงน้ำใหญ่เลยด้านนู้นก็จะเป็นภูอีกภูนึงอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออสวยดีเนาะนี่เนี่ยดอกอะไรเนี่ยสวยเชียวอยู่ข้างผาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นใบของเขาใบมันก็เหมือนใบมะกรูดแต่มีหนามเออแปลกไหมแล้วดอกก็จะเป็นดอกคล้ายดอกใบโพอ่ะนะสวยนี่เราก็มาถึงจุดบาดน้ำมนต์อาจารย์จวนกุลเฉโถเป็นบาดน้ำมนต์นะดูซิว่ามีน้ำเปล่าไม่น่ามีเพราะยังทำไม่เสร็จไปเดินต่อไปทางขึ้นชั้นที่6ถึงแล้วจ้ะทางขึ้นชั้นที่6แปลว่าขึ้นได้2ทางทางขวากับทางซ้ายอุ้ยยังมีทางลงไปอีกอ่ะมันทางไหนวะเห็นไหมมีทางลงไปอีกอ่ะตกลงถ้าเราจะขึ้นไปยอดคือต้องขึ้นชั้นที่6แน่เลยโอ้แม่เจ้าตรงนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งก่อนที่จะไปชั้นที่6ก็จะเป็นอ๋อกุฏิพระโอ้เดี๋ยวต้องไปดูสวยตรงนี้เป็นทางสำนักสงฆ์อีกสำนักหนึ่งนี่เดี๋ยวต้องไปดูหน่อยตรงนี้สวยฮะเป็นช่อนง่อนหินจุดชมวิวเลยล่ะสวยมากไม่มีอะไรมาขวางกั้นสวย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 คนไม่ค่อยมากันทางนี้กันฮะเขาก็จะไปเดินวนรอบภูกันแต่ตรงนี้สวยเป็นจุดชมวิวยาวไปเลยเห็นภูเห็นอีกภูนึงเลยอ่ะสวยงามมากเดี๋ยวไปดูสิด้านในไปวนรอบๆภูกันดีเขามีไม้กั้นไม่ให้ลื่นตกลงไปโอ้ถ้าไม่มีไม้กั้นนี่เสียวเหมือนกันนะเหมือนหินสามวาฬเลยอ่ะโอ้สวยงามมากเดินลงไปเรื่อยๆโอ้ so beautifulเพื่อนฝรั่งก็ต้องอุทานว่า so beautiful สวยงามนี่ดูสวยงามมากเลยนี่เป็นยอดภูสวยงามมากเลยนี่เป็นวิวรอบๆโอ้ใครไม่มาตรงจุดนี้ถือว่าพลาดมากเลยนะถือว่าพลาดมากๆสวยมากจุดนี้เป็นจุดชมวิวพาโนรามาเลยเนี่ยรอบๆเลยนี่เห็นไหมเออเดินค่อยๆเดินไปอันนี้เป็นสะพานข้ามไปอีกภูหนึ่งอุ้ยเสียวเหมือนกันนะเนี่ยแต่สะพานไม้เขาค่อนข้างจะแข็งแรงมองจากภูเขาลูกเล็กไปนี่ก็จะเป็นทางเดินวนขึ้นภูนี่ยังไม่ถึงยอดเลยอันนี้เราเพิ่งมาถึงภูเล็กมีบริเวณรอบๆนี่จะเข้าไปเป็นประตูในภูเขาเป็นรูปคล้ายๆรูปดอกเห็ดเลยอ่ะสวยงามเดี๋ยวค่อยๆเดินไปชมวิวรอบๆนี่มองไปข้างหน้าก็จะเป็นภู
อีกภูนึงโหเห็นมีคนสร้างศาลาไว้ด้านหน้าด้วยอ่ะเออแต่ภูนั้นก็คงยังไม่เปิดจะขึ้นไปมั้งเดี๋ยวค่อยๆข้ามไปดูรอบๆโหตรงนี้ลมเย็นมากเลยลูกขออนุญาตถอดรองเท้านะครับค่อยๆเดินไปเสียวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ลมลื่นตรงนี้ก็จะเป็นพุทธวิหารเป็นที่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเสด็จมาดับขันปรินิพพานมีบริเวณรอบๆภูองค์เล็กลูกขออนุญาตเดินเบาๆนะครับนี่รูปหล่อหลวงปู่จวนเดินรอบๆไปลูกขออนุญาตเดินรอบๆนะครับมีรูปองค์หลวงปู่โตพรหมรังสีหลวงปู่แหวนสุจินโนด้วยสวยงามตรงนี้น่าจะเป็นที่พระท่านมาจำพรรษานี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆแต่เขาสร้างมั่นคงแข็งแรงนะลูกขอค่อยๆกระดับกระดับไปหน่อยอ๋ออยู่บนผาหินนี่อยู่บนผาหินอย่างนี้ผาหินแบบนี้เรียบๆไปโอ้วิวสวยงามมากวิวสวยงามมากๆเลยสวยงามนี่เขาเอาศาลาตรงนี้เขาเอาเสาปักอยู่บนชะง่อนหินเลยนะเนี่ยมองไปข้างหน้าก็จะเป็นสะพานไม้สะพานไม้เดี๋ยวซูมมาใกล้ๆให้ดูสะพานไม้เดินรอบภูสะพานไม้เดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปที่ภูตรงนั้นนี่บริเวณรอบๆต่อไปเราก็จะเริ่มเดินเลาะริมเขากันแล้วนะจ๊ะมีปลาเข้าไปจะ2ชั่วโมงยังไม่ถึงยอดเลยทะเลถลายเดิน10นาทีพัก1ชั่วโมงนี่ด้านบนคนเขาเดินอยู่ด้านบนกันดูแล้วเดินต้องด้วยความไม่ประมาทนะเพราะสะพานก็ตามชะง่อนหินไปเรื่อยๆพักเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเริ่มไต่สะพานริมเขากันแล้วจ้าเสียวนิดๆค่อยๆเดินไปนี่เริ่มเดินเลาะสะพานริมเขากันแล้วค่อยๆเดินไปสวดมนต์ไปด้วยนี่เริ่มเลาะริมเขาไปนะสวยงามเป็น Amazing บึงการ Amazing Thailand จริงๆนี่ค่อยๆเลาะไปด้านข้างก็จะเห็นวิวทิวทัศน์เราอย่าไปเดินริมมากนะเสียวเดินชิดๆเขาไปโอ้เสียวเหมือนกันนะเนี่ยค่อยๆเดินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะลูกขออนุญาตค่อยๆเดินไปนะครับโอ้เสียวเป็น Amazing จริงๆเลยค่อยเดินเว้นระยะห่างกันหน่อยพุทโธธัมโมสังโฆอุ้ยเสียวจังลูกขอค่อยๆเดินไปนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่กล้าเดินริมเลยค่อยๆเดินไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณพระคุณเจ้าโอ้นี่ก็เป็นริมชะง่อนผาแคบนะโชคดีที่เรามาคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ต้องค่อยๆเดิน
ยาผีผามแต่ก็ค่อนข้างจะแข็งแรงค่อยๆเดินไปลูกขอกราบองค์หลวงปู่โจรนะครับสาธุสาธุสาธุนี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่โจรที่อยู่ริมเขาแปลว่าเมื่อก่อนหลวงปู่โจรท่านมานั่งปฏิบัติสมาธิกรรมฐานที่นี่บุ้ยเสียวเสียวเว้นระยะห่างไว้อย่าใกล้อย่าใกล้กันมากเดี๋ยวมันจะทานน้ำหนักไว้ไม่ได้โอ้นี่ไม่มีนั่นเลยเนี่ยเป็นไม้เสียบไปในช่องเขาเลยอ่ะโอ้เดินพักหายใจหายคอตรงนี้หน่อยเราก็มาเดินพักหายใจหายคอตรงนี้หน่อยนะตรงนี้ลูกนี่เป็นลุงองค์หลวงปู่จวนเป็นรูปหล่อหลวงปู่จวนรูปขอกราบคารวะในครั้งนี้นะครับใครมาที่นี่โลดโผนไม่ได้เลยนะเนี่ยต้องค่อยๆเดินอย่างระมัดระวังเพราะว่าเป็นชะง่อนผาที่ดูแล้วเสียวมากเสียวยิ่งกว่าไอ้สกายวอล์กกระจกสิเพราะว่าอันนี้มันเป็นฝีมือชาวบ้านล้วนๆเลยอ่ะเป็นไม้เสียบไปในภูเขาวะแล้วไม่มีอะไรรองเลยโอ้คนสร้างนี่สุดยอดมากๆพระอาจารย์ท่านต้องมีบารมีมากจริงๆถึงจะสร้างได้แบบนี้เนี่ยเนี่ยเราเดินไปก็ค่อยๆขาสั่นนิดๆเสียงไม้ดังทีก็สะดุ้งทีค่อยเดินอย่ารีบร้อนต้องเว้นระยะห่างไว้น้ำหนักจะได้ไม่ลงไปรวมกันพุทโธธัมโมสังโฆนี่รอบๆเขาชั้นที่หนึ่งมีเพียงแค่ชั้นที่หนึ่งเท่านั้นนะโอ้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุดพักหายใจหายคอตรงนี้นิดนึงห้ามส่งเสียงดังอย่าทำเป็นลิงขมูลนะมีบริเวณรอบๆปะเดินต่อไปเป็นแบบเรียกว่าเป็นฝีมือชาวบ้านได้ล้วนๆเลยนะเนี่ยเนี่ยล้อริมเขาไม้ก็เสียบอยู่แค่ชะง่อนผาเท่านั้นเองคนสร้างนี่สุดยอดมากๆเห็นไหมเนี่ยจะให้ดูเป็นไม้แค่เสียบตรงชะง่อนแค่นั้นเองนะสร้างได้ยังไงเนี่ยเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่จวนแท้เชียวมาถึงตรงนี้ค่อยหายใจหายคอคล่องหน่อยปลายเดินต่อไปมาถึงแล้วก็ต้องเดินให้ครบอันนี้คือชั้นที่หนึ่งนะเป็นไม้ที่เสียบอยู่ตามชะง่อนนั่นเองไม่กล้าเดินริมเลยเสียงไม้ดังทีก็สะดุ้งทีนี่ใช้ดูไปข้างล่างเห็นไหมเนี่ยสูงมากเลยสูงมากๆค่อยๆเดินไปแล้วจะให้ดูนี่ไม้เสียบอยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วก็ไม้ค้ำยันข้างล่างอีกนิดหน่อยผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความศรัทธานะจ๊ะมากันหลายคนเหมือนกันเห็นมากันเยอะคนเฒ่าคนแก่ทั้งต่างจังหวัดท่านศรัทธามากอยู่ที่เนี่ยเป็นทางโอ้นี่ให้มองไปข้างล่างนี่เห็นไหมเสียวมากเลยพระเจ้าช่วยกล้วยทอด
้องไม่รีบค่อยๆเดินค่อยเดินไปนี่มาถึงจุดมุมอีกจุดหนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะมีพื้นรองรับนิดนึงเดินต่อไปหักไปอีกมุมหนึ่งความเหนื่อยหายไปความเสียวมาแทนที่นี่ให้เดินดูรอบๆด้านนู้นเห็นไหมเห็นไหมคนก็เดินเลาะริมเขามาเรื่อยๆรู้สึกโยกๆเย็บๆเสียวๆเหมือนกันนะเนี่ยปลายเดินต่อไปชั้นต่อไปโอ้ยไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นทางเดินใช่ไหมไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วแต่เมื่อกี้เป็นสะพานเสียวมากเดินเลาะริมเขาไปโอ้ตรงนี้เป็นลาวล้มลาวเอ็นไปข้างล่างเลยอ่ะสงสัยน้ำกัดเซาะเดินชิดขวาไว้เดินชิดขวาเข้าไว้อย่าไปริมๆเชียวอย่าคึกขนองเรียกว่าการใครที่จะขึ้นภูทองนี้ต้องห้ามคึกขนองเด็ดขาดเรียกว่าอย่าห้าวพูดง่ายๆห้าวมากนี่อาจจะไม่ถึงบ้านตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวโอ้บึงน้ำขนาดใหญ่เลยสวยงามนี่ก็เป็นจุดเตรียมเดินสะพานอีกรอบหนึ่งนะคือเนี่ยมองไปหน้าผากลับบ้านไปเป็นฝานฟ้าหน้าดำแน่เลยแดดแรงตรงนี้ก็เป็นกุฏิพระใช่ไหมผาเทพารักษ์อ๋อตรงนี้เขาเรียกผาเทพารักษ์นะผาเทพารักษ์ฐานที่ผู้ทรงศีลห้ามส่งเสียงดังห้ามขีดเขียนตามหินต่างๆเด็ดขาดนี่ก็จะเป็นสะพานไม้เดินล้อเขาอีกแล้วจ้ะโอ้ดูผ่านไม้เดินล้อเขาไปไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเดินนะไปต่อมิก้าอยู่ริมมิก้าอยู่ริมนะจ๊ะเราขออยู่ชิดเขาไว้ก่อนนี่ค่อยๆเดินไปตรงนี้จะให้ดูเป็นหน้าผาสูงเลยเห็นไหมเนี่ยคนกำลังเดินไปไม้แค่เสียบก้านเดียวเท่านั้นเองหยองอุ้ยไปต่อค่อยๆเดินหยองกันนั้นเสียวลูกอุ้ยค่อยๆเดินไปนะลูกนะอย่ารีบอย่าร้อนเห็นไหมนะจะให้ดูเป็นไม้เสียบแค่นิดเดียวเองอะเพราะฉะนั้นเดินเป็นกลุ่มๆใหญ่ๆนี่ไม่ได้เลยนะอันตรายต้องค่อยๆเดินลัดเลาะไปดิ่งๆอย่ากระแทกกระทันเดินแบบมีสติเดินแบบภาวนาไปด้วยเสียงอีทอาร์ทีก็สะดุ้งทีอุ้ยลูกขอมาไหว้องค์วิริเยนทุกขเมเจติบุคลาจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรนี่เป็นจุดให้เราทำบุญนี่เป็นองค์ฤาษีลูกขออนุญาตถ่ายนะครับองค์ปู่ฤาษีสวยงามมากดูขออนุญาตไปต่อนะครับ
โอ้อยู่กลางหน้าผาเลยอยู่ที่นี่นี่ให้มองข้างล่างเห็นไหมเนี่ยเห็นช่องไหมอู้สูงมากนี่ถ้าไม่มีสะพานนี้ก่อขึ้นมานี่แทบไม่ได้เลยเนี่ยไปต่อไปเรื่อยๆไปต่อมีสะพานขึ้นอีกอ่ะโอ้ค่อยๆเดินตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผามองไปเป็นสะพานข้ามภูเขามาอีกลูกหนึ่งเห็นไหมสะพานข้ามภูเขามาอีกลูกหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางวนไปอีกมุมหนึ่งทางวนไปอีกมุมหนึ่งเป็นทางวนกลับไปทางเดิมแล้วก็ลงไปข้างล่างทีนี้เราก็จะต้องขึ้นไปทางพุทธวิหารชั้นที่6โอ้ชันมากเลยโอ้พระเจ้าเห็นไหมจ๊ะต้องขาดีแข็งแรงนะถึงจะขึ้นไปได้ค่อยๆไต่ขึ้นไปอย่ารีบอย่าร้อนพุทโธธัมโมสังโฆแตบคอแล้วค่อยๆตายไปค่อยๆตายอย่ารีบร้อนตรงนี้ก็จะเป็นทางที่คนกำลังขึ้นมากันสูงพอสมควรเลยตายต่อโอ้บันไดนี้ก็คือเขาทำแบบขึ้นตามซอกขีดเลยอ่ะตรงนี้ก็เป็นถ้ำมงคลนี่บริเวณรอบๆถ้ำมงคลนี่ไปไหนต่อเนี่ยหลังจากขึ้นมาชั้นที่6แล้วก็จะมีศาลาให้พักเป็นจุดที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปกุฏิถ้ำมงคลมุมนู้นก็เป็นบันไดลงอีกทางหนึ่งมีคนกำลังทยอยลงมาเออนี่เป็นวิวรอบๆขึ้นมาเกือบสูงสุดแล้วล่ะนี่จะเป็นประดิษฐานที่พักตรงนี้ก็จะเป็นจุดขึ้นไปยอดภูอีกจุดหนึ่งไปกันต่อมาแล้วก็ต้องไปให้ครบทุกจุดทุกที่อันไหนที่เดินง่ายก็รีบเดินหน่อยอันไหนที่เดินยากก็ที่เป็นสะพานไม้ก็ค่อยๆกระดึบไปคานต่ำไปโอ้เจออีกแล้วว้ายเสียวจังเลยเออต้องเว้นระยะห่างหน่อยนะเนี่ยดูสิต้องไปยืนอยู่ตรงมุมนะเดี๋ยวจะถ่ายทีนี้ฮะค่อยเดินก่อนนะเดี๋ยวว้ายเสียงไม้ดังก็สะดุ้งทีพุทโธธัมโมสังโฆขอยอุ้ยเสียวจุดชมวิวภูลังกานี่เขาเรียกว่าจุดชมวิวภูลังกาเห็นนะโอ้ยเดี๋ยวนะลูกขอค่อยๆเดินไปก่อนนะครับโอ้นี่เป็นชะง่อนหินโอ้โหแม่เจ้าเสียวพุทโธธัมโมสังโฆไปลูกขออนุญาตขึ้นไปก่อนนะครับโอ้ยตายแล้วดูทางสิเสียวมากเลยไปต่อดีกว่าเสียวเพราะเป็นทางค่อนข้างชันดูสิอยู่ริมเขาแบบไม่มีอะไรกั้นเลยอ่ะอุ้ยเสียวไปต่อดีกว่าไม่ไหวแล้วขาสั่นเสียวมากเลยโอ้นู่นสะพานจากข้างล่างเห็นไหม
เห็นสะพานจากข้างล่างป่ะแล้วมองขึ้นไปข้างบนยังไม่ถึงนะเนี่ยอีกยาวไกลมาถึงดินแล้วค่อยหายใจหายคอคล่องหน่อยอุ้ยเสียวไปต่อมาแล้วก็ต้องไปให้ครบโอ้นี่เป็นสะพานเดิมอยู่แล้วพาเดินไปรอบๆแล้วกันนะโอ้ที่เป็นหน้าฝนนี่น่ากลัวกว่านี้นะเนี่ยนี่ยังเป็นหน้าแล้งไม่ค่อยนะยังพอไปได้ลูกขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับสวยงามพาโนรามาอินไทยแลนด์อเมซิ่งเบืองการอเมซิ่งไทยแลนด์อุ้ยโอ้ยเป็นระยะห่างหน่อยเดี๋ยวเดินชิดกันเพราะเดี๋ยวก็จะรับน้ำหนักไม่ดีค่อยๆแตะเสียวไว้ไปค่อยๆเดินน่ากลัวกว่าสกายวอล์กเยอะเลยอ่ะเสียวกว่าสกายวอล์กเยอะไปต่อไม่รอแล้วนะลูกขออนุญาตเดินแบบใช้สติสมาธิคนที่ขึ้นมาบนนี้เขาต้องใช้สมาธิอย่างมากเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นเสาไม้ตอกกับหินแล้วก็เอาไม้เชื่อมเท่านั้นเองโอ้พระเจ้าจอร์ดที่สุดเลยเนี่ยที่สุดของเมืองไทยเลยเนี่ยฝรั่งยังทำตามไม่ได้เลยเนี่ยสุดยอดสุดยอดจริงๆอู้ยเห็นไหมเนี่ยคนเขาค่อยๆเดินมากันค่อยๆกระดึบกระดึบมาวิ่งไม่ได้เลยนะต้องกระดึบอย่างเดียวไปต่อถึงที่เป็นพื้นดินแล้วค่อยหายใจคล่องหน่อยถึงพื้นดินก็เดินเร็วหน่อยได้ถึงพื้นไม้ก็ค่อยๆกระดึบแบบหอยทากอะช้าๆจะเย็นๆมีสติสัมมาคารวะนี่ไปต่อนี่เป็นช่องงอนหินด้านบนอีกโอ้ไปเรื่อยๆมาเรียงนกบินเชียงไปทางหมู่เจอสะพานไม้อีกแล้วนี่สะพานไม้อีกแล้วจ้ะคุณหนูจ๋าไปต่อวิสะพานไม้ตรงนี้ทำไมผุจังเลยเสียวอ่ะปลายต่อเป็นระยะห่างตรงนี้ไม้ผุด้วยก่อนอยู่ห่างค่อยๆห่างตรงนี้ไม้ค่อนข้างผุนะอย่ารีบร้อนเดินไปตรงนี้ก็ทะลาดปูนก็ยังชั่วหน่อยโอ้สวยมากตรงนี้มองข้างล่างก็เป็นเจดีนะมองล่างเป็นเจดีพระอาจารย์จวนโอ้ตรงนี้ลมเย็นสวยงามมากเลยจ้าโอ้ลมเย็นนะจ้าลมเย็นแล้วก็เสียวไปด้วยลมเย็นไปด้วยโอ้อันนี้ก็เป็นไม้ชะง่อนเสียบจากหน้าผาอย่างเดียวเลยนะเนี่ยลูกขออนุญาตเดินหน่อยนะครับโอ้ยช้าๆจะเย็นๆอย่ารีบช่างเขาก็บูรณะแต่เราเชื่อมั่นช่างที่นี่เก่งช่างเมืองไทยเก่งอยู่แล้วอุ้ยตายละอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิเนี่ยเป็นแค่ไม้เสียบอยู่กับหน้าผาอย่างเดียวนั่นเองโอ้ส
ร้างได้อย่างไรถึงฐานดินแล้วก็ยังชั่วหน่อยหน้ามืดนี่มองไปข้างล่างสวยงามไปต่อไม่รอแล้วนะวิ่งอย่างเงี้ยพาเดินชมไปเรื่อยๆแดดก็เริ่มร้อนละหมวกก็เอาไม่อยู่โอ้สวยงามเลาะริมเขาโอ้เดินไปเรื่อยๆอันนี้ขึ้นเขาชั้นขึ้นภูชั้นที่6แล้วเนี่ยโอ้ยอยู่ห่างๆอย่าเข้าเว้นระยะห่างเข้าไว้โชคดีเราเดินไม่มีคนถึงคนเดินเยอะๆนี่เสียวอ่ะเราว่าเสียวกับจีนี่นะเนี่ยเพราะเป็นฝีมือชาวบ้านล้วนๆเลยโอ้ยจุดพักละขอนั่งพักซะหน่อยดูซิตรงนี้มีอะไรโอ้ตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณด้านล่าง